สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Dragon Ball Z Kakarot นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่18กันแล้วด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับโดเนชั่นนะคะถึงแม้ว่าพี่ธิสาจะไม่ได้สตรีมสดนะคะแต่น้องๆหลายคนก็ยังสามารถโดเนชั่นให้พี่ธิสาได้อยู่นะคะก็คือเป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะน้ำจิตน้ำใจอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ธิสาจะทิ้งลิงก์โดเนชั่นไว้ด้านล่างนะคะสำหรับชื่อที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็คือชื่อสำหรับคนที่โดเนชั่นไว้ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดใครโดเนชั่นมาพี่ธิสาจะขอบคุณให้ในคลิปต่อไปซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยก็คือวันหนึ่งเนี่ยของพี่ธิสานะคะจะเล่นคลิปจะแคสเกมนะคะประมาณสัก3คลิปอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวันต่อไปก็อาจจะต้องเป็นคลิปที่4เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เรียลไทม์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับโดเนชั่นนะไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้พี่ธิสาได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอและทำชาแนลต่อไปนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปเล่นกันต่อค่ะตอนนี้นะคะสำหรับพาร์ทที่18ของเรานะคะจงไปบ้านเต่าจากแผนที่โลกแผนที่โลกไปบ้านเต่ากันดีกว่าทุกคนล่ะเอาเถอะลองไปหน่อยละกันอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่นิสาลงคลิปไว้ค่อนข้างจะรวดเร็วก็คืออัดๆเลยแล้วก็น้องๆบอกว่าพี่ผมดูทุกคลิปเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบอกว่าพี่ครับผมดูไม่ทันพี่สาก็เลยเว้นให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไม่ได้อัพคลิปก็คือให้น้องๆไปไล่ดูคลิปพาร์ทเก่าๆกันสำหรับวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโยโฮดีละจะถึงแล้วบ้านเต่าพวกปู่จะสบายมั้ยนะมหาเต่าเอ้ยมหาพระท่านผู้เฒ่าเต่าสวัสดีครัชมาแล้วเหรอโกคูก่อนอื่นช่วยฟังเรื่องราวจากรันจิหน่อยสิไงรันจิไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นอะไรไปหรอจะเป็นอะไรไปเล่าเจ้าแทนชินฮังนะสิได้ข่าวว่าคืนชีพแล้วไม่ใช่เหรออ่ะแล้วยังไงหรอก็ถ้าคืนชีพแล้วก็ต้องไปหาเป็นธรรมดานะสิงั้นก็ไปหาสิอุตส่าห์หาบ้านเจอแต่ไม่อยู่น่ะไปเมื่อไหร่ก็ไม่เคยจะอยู่เลยดูเหมือนว่าร่อนเร่ฝึกวิชาอยู่ทั่วโลกแล้วไม่กลับบ้านเลยล่ะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะสิเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไหนก็บินพุ่งไปหาได้ง่ายๆนี่ขอร้องล่ะตามหาให้หน่อยเถอะเจ้าหาพลังจิตได้น่าจะรู้ทันทีไม่ใช่เหรออะจะว่าไปมันก็ใช่อ่ะนะเฮ้เราลืมเรื่องสำคัญไปซะเลยเทนชินฮังหาเจอไหมอะเราเจอแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละอะไรนะหาเจอแล้วงั้นเหรอเท่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วสินะจุบบ้ามันต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะหาเจอเร็วขนาดนี้เนี่ยฉันเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะยังไงก็เถอะช่วยรั้งแทนชินฮังไว้ก่อนนะจนกว่าฉันจะเตรียมตัวเสร็จช่วยไม่ได้นะปั๊บฉากหนึ่งก่อนการต่อสู้ตัดสินจงไปพื้นที่ภูเขาตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ภูเขาน่าจะเป็นบ้านของโงกุนนี่ไงโงกุนเพิ่งบอกอยู่ว่าอยู่แถวบ้านลุยจวบออกตามหาเทนชินฮังอยู่ที่ใดพี่มาแล้วน้องว้าวไอ้มีตัวอะไรอยู่เงี้ยเนาะต้องจัดการให้เสร็จไม่เอาหรอกงูกุลเราอย่าไปเสียเวลาเลยเอ้าหายไปเลยเอาเทนชินฮังฉันอยู่นี่ปั๊บเทนชินฮังเหรอแปลกจังนะที่นายมาหาฉันกับมีคนอยากเจอนายอะดิเราเลยตามหาน่ะงั้นเหรอแต่ฉันกำลังฝึกวิชาที่นี่จะเสร็จแล้วล่ะกำลังคิดว่าได้เวลาไปยังที่ต่อไปได้แล้วเอ๊ะอย่างนั้นก็แย่ดิช่วยรอตรงนี้อีกสักพักหน่อยได้ไหมอ่ะนั่นสินะ
ถ้างั้นก็มีข้อแลกเปลี่ยนเพิ่งฝึกวิชาเสร็จพอดีอยากจะทดสอบผลการฝึกสักหน่อยน่ะเป็นคู่ต่อสู้ให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นก็พองั้นเนาะเราเองต่างหากที่ต้องขอบคุณไม่ได้สู้กับนายมานานมากเลยนะลุยเลยนะไอ้ยะมามันไม่บูมันก็ไม่ใช่ดาก็ดอลหรอกทำไมไม่สามารถดาวโรดอะไรมันใช่เวลาไหมวิอะไรเอาไปกินซะแล้วคืออยู่ต่อหน้าอย่างนี้แล้วจะหลบยังไงอ่ะแล้วจะกลัวโอ้ my god โดนเต็มๆเอาไปอีกนัดนึงอ้าวมาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยโอ้โหรวมไม่เสร็จมาจริงเชียวไอ้ย่าโดนเต็มๆเลยอ่ะย่าท่าใหญ่แล้วนะปิดท้ายเฮ้ยโอ้โหถึกจังวะเฮ้เอาไปกินซะแสบตาเฮ้ยเต็ม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 พาลังคือเปล่าได้เอเฉยเลยไม่ได้เล่นมา3วันประจำอ่ะกลับมาคอมโบไม่ถูกสมกับเป็นนายเลยนะนายเองก็ฝีมือดีขึ้นนี่นายังหรอกแต่แค่ทดสอบได้ก็ดีแล้วฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักพักตามสัญญาแล้วกันจากการประลองฝีมือเมื่อกี้ฉันก็พบจุดบกพร่องใหม่ด้วยฉันจะฝึกวิชาอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งได้ใช่ไหมคุณเทนว่าอย่างนั้นผมก็ตามนั้นครับโทษทีนะแล้วคนที่บอกว่าอยากจะเจอฉันน่ะคือใครงั้นเหรออ๋อลืมเลยรันจิไงงั้นเหรอจริงๆอยากจะมีสมาธิอยู่กับการฝึกวิชาหรอกนะแต่เราจะรักษาสัญญาแล้วกันฝากบอกเขาว่าฉันจะรออยู่ที่นี่โอเคมีพี่ต้องกลับไปหารันจิกันดิจงไปที่บ้านเต่าว่าแล้วเชียบ้านจริงเชียวรันจิจ้าพี่มาแล้วจ้าสงเควสฮะกลับมาแล้วงั้นเหรอเป็นยังไงบ้างเจอแทนชินฮางไหมเออแต่คือว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้แทนชินฮางก็รออยู่ที่นั่นแหละงั้นเหรอเท่านี้ก็จะได้เจอหมอนั่นแล้วขอบคุณนะนี่เป็นของตอบแทนได้รับไอเทมแล้วเฮ้ยโอ้โหได้เนื้อป่าคุณภาพดีเนื้อหมาป่าชั้นดีแล้วก็ข้าวขาววาวฉันเตรียมของฝากสุดฝีมือแต่ทำเยอะเกินไปเนี่ยถ้าเป็นของกินแล้วก็เราจะรับไม่อั้นเลยดีล่ะเทนชินฮังรอฉันก่อนเถอะในขณะนั้นการฝึกพิเศษของเมจิต้าก็เข้าสู่จุดไคลแม็กซ์แฮกอีกนิดเดียว
ถ้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ฉันก็น่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ดูเหมือนว่าเบจิต้าคงจะพยายามไม่เปลี่ยนเลยนะมีธุระอะไรงั้นเหรอเออฉันลองปรับห้องเทรนนิ่งที่นายใช้อยู่นิดหน่อยน่ะทดสอบดูหน่อยไหมเฮ้อหมายความว่ายังไงบอกมาสิคิดแล้วว่าต้องพูดอย่างนั้นมาสิลอตเตอร์บรีฟนักวิจัยใหม่ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันของห้องเทรนนิ่งน่ะนักวิจัยหญิงว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเออถ้างั้นจะขออธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่นะคะห้องเทรนนิ่งเกี่ยวกับห้องเทรนนิ่งนะคะเป็นสถานที่ใช้เรียนรู้วิชาลับวิชาลับคือทักษะติดตัวที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทุกวิชาต่างก็ทรงพลังการเรียนรู้จำเป็นต้องฝึกวิชาให้สำเร็จและเมื่อปรับปรุงห้องเทรนนิ่งวิชาใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นมาปรับปรุงห้องเทรนนิ่งเรื่อยๆก็เพิ่มวิชามากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยน่าสนุกดีทดสอบดูหน่อยเลยแล้วกันใช้ห้องเทรนนิ่งได้แล้วเฮ้ยฝึกฝนกับปรับปรุงเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนปรับปรุงห้องเทรนนิ่งเลเวล1สามารถใช้วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพได้อ๋อปรับปรุงไปแล้ววัสดุที่จำเป็นนี่ไงเหรียญดีสลักยึดต่างๆนานามันเอามาทำแบบนี้นี่เองฉันเอาไปขายกินหมดแล้วไหนขอลองฝึกฝนหน่อยนะคะเรียนรู้พลังอลวาดโอ้ยจริงจังไปปะเนี่ยคืออยู่ก็โหดเฉยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหพี่ว่ามันยากเกินไปสำหรับพี่ในวันนี้อ๋อมันเวล40ด้วยทุกคนพี่เพิ่งเห็นมันตีแรงมาก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 ขยันไม่ยอมหรอกไอ้นับปะโอ้ยแรงเหลือเกินพอปล่อยเลยปล่อยแล้วเปลืองเลือดเฟลก็เฟลไอ้บ้าไม่ไหวว่ะไม่เป็นไรช่างมันออกมาก่อนแล้วกันอีหำเอ้ยแพงค่ายนี่ก็แพงมันน่าจะขยายได้มากกว่านี้นะแต่พลังไม่พอน่ะถ้าหาพลังงานแข็งแกร่งที่ใช้กับเครื่องนี้ได้มาให้เข้าก็น่าจะปรับปรุงได้มากขึ้นกว่านี้เข้าใจละก็จะหาของมาปรับปรุงหาเวลก่อนไหมแม่เวลเยอะเหลือเกินเฮ้ยฉันเจอชวนดร.บรีฟคุยเดี๋ยวก่อนของดีของดีแคนดี้ที่ไม่หวานโกคูกับบูม่าเดินทางตามหาดราก้อนบอลไปเรื่อยๆได้อูลอนที่เคยใช้พลังแปลงร่างหลอกผู้คนในหมู่บ้านมาเป็นพรรคพวกแต่อูลอนคิดจะหนีอยู่ตลอดเวลาบูม่าเอาใจอูลอนโดยมอบลูกอมให้อูลอนก็กินลูกอมนั้นโดยไม่สงสัยอะไรจริงๆแล้วลูกอมนั้นก็คือพี่แคนดี้ที่บูม่าทำขึ้นมันตอบสนองต่อเสียงปี๊ปทำให้ท้องเสียตลอด1เดือนระหว่างที่ยานั้นได้ผลอูลอนไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยพี่แคนดี้พี่คุยกับบูม่าต้องจีบป่ะมีเกมแบบจีบสาวไหมว่าไงบูม่ากลับมาแล้วเหรออยากให้ทำอะไรให้หรือเปล่าล่ะพัฒนากับไม่มีธุระอะไรอุ๊ยพัฒนาคืออะไรอ่ะโอ้ว้าวสาวแซ่โหยมีขับรถด้วยมีพัฒนาเมื่อพาร์ทที่แล้วเราขับรถกันไปนะทุกคนอุ๊ยขี่หุ่นยนต์อย่างนี้เลยเหรออุ๊ย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 มีของเล่นเยอะจังอยากเล่นเลยเชียวเดี๋ยวคุยกับดร.บรีฟก่อนทำภารกิจก่อนเทรนนิ่งไปได้สวยไหมอ่ะแย่มากเลยมันไม่ได้มันโหดเกินจะยุ่งไม่เข้าเรื่องนะอายอายบิจิต้าบอกอายมากเอาเถอะอย่าหักโหมล่ะบิจิต้าคุงต้องทำได้ดีแน่ๆเลยแน่นอนอยู่แล้วล่ะเท่านี้บูม่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากไปแล้วล่ะเอ้ยนี่เป็นเรื่องของทางนี้นี่คอยดูเถอะเจ้าคาคาร็อตฉันจะเหนือกว่าแกได้อีกไม่ช้านี่ในขณะเดียวกันโกคูที่ทำธุระหลายๆอย่างสำเร็จได้เวลามุ่งหน้าไปฝึกวิชาทางด้านโงกุลเราไปแล้วนะช้าไปเยอะเลยฮะต้องรีบไปหาพวกพิคโคโร่ซะหน่อยแล้วนี่เรายังอยู่ในช่วงฝึกวิชา
ภายใน3ปี2ปีนี้นะคะที่จะเจอกับมนุษย์ดัดแปลงนะทุกคนฮัลโหลขออภัยที่จู่ๆก็โทรมานะคะมีเรื่องจะบอกคุณนะคะถ้าคุณสะดวกแล้วก็ช่วยมาที่ห้องเทรนนิ่งหน่อยได้ไหมคะในแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะคะไซโยนาระดูเหมือนว่านักวิจัยหญิงมีอะไรจะบอกมุ่งหน้าไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นกันเถอะทุกคนพัฒนาฝีมือจากการฝึกวิชาอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะจงไปพื้นที่รกร้างพี่ทำไมโงกุลธุระเยอะจังเลยอ่ะแล้วโงกุลจะได้ฝึกไหมเนี่ยวันนี้อยู่ไหนจ้าอ้าวอยู่ใกล้ๆนี่เองอ้าวนี่ไงพี่คุโร่ว้าวทุกคนจะบอกว่าคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยาวมากแล้วก็มีของอะไรให้เราเล่นเยอะมากนะคะเกมนี้ก็อาจจะมีหลากหลายเป็นพาร์ทที่ยาวมากๆใครที่แบบลองแนะนำหรือติมาก็ได้นะคะว่าแบบพี่ผมอยากดูแต่เนื้อเรื่องเลยผมไม่อยากดูเควสอะไรแล้วนะคะแต่คืออันเนี้ยพี่จะบอกว่าพี่ทำแต่เควสหลักให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นสีแดงนะอะไรวะโงกุลบ่นอะไรเนี่ยอย่ามาทำเควสเลยดีกว่านานไปเอ้ามีคุยกันช้าจังเลยทำอะไรอยู่เนี่ยโทษทีเกิดเรื่องมากมายไปหน่อยอะแต่ว่าได้ต่อสู้กับเทนชินฮางเป็นการฝึกวิชาไปในตัวด้วยนะคิดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราก็เลยฝึกวิชาล่วงหน้าไปก่อนแล้วไงขอโทษทีนะไปรายงานพี่โคโร่พอแล้วก็ยังไม่พอเอาไงวะเนี่ยพอแล้วก็ได้จากนี้ไปเนื้อเรื่องจะดำเนินเอาสิดูเหมือนว่าใกล้จะถึงวันที่จะได้รู้ผลฝึกวิชาแล้วนะว่าพลังของพวกเราเนี่ยจะใช้ได้กับพวกมนุษย์ดัดแปลงหรือเปล่าโอ้พี่รอจังหวะนี้มานานแสนนานวันเวลาผ่านไป3ปีนับตั้งแต่คำเตือนของทรังค์และในที่สุดก็มาถึงวันที่12พฤษภาคมโกฮังจังโกคูพิคโคโร่ระวังตัวด้วยนะไม่เอาข้าวกล่องไปด้วยจริงๆหรอไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่โทษทีนะจีจี้งั้นเราไปก่อนละวู้ฮึอุ๊ยงกูลเป็นโรคหัวใจไม่ใช่มั้งเราคงคิดไปเองแหละเฮ้ยเวจิต้าซิมูเลชั่นงกูลจะเป็นโรคหัวใจตายอ่ะในคำที่ทังบอกนะคะอันนี้รางวัลเนื้อเรื่องที่เราเล่นมาซุนโกคูเจ้าคิดว่ายังไงพูดตรงๆคิดว่าจะเอาชนะศัตรูในคราวนี้ได้ไหมยังไม่ทันเห็นเลยนะจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าลองดูลองสู้ดูก่อนแล้วถึงจะตอบแล้วกันได้ดิมันต้องชนะได้ใช้ปาปายาทาวรับการโจมตีของศัตรูเฮ้ยจริงอ่ะมันคือนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราบินสูงมากเลยว้าวเดี๋ยวเฮ้ยปาปายาทาวอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ข้างหน้าพี่ตามไอ้นี่อ่ะไอ้เส้นทางพายุมันไปอ่ะครั้งนี้ไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันมีลางที่ไม่ดีอยู่ในหัวตลอดเลยนะสิขอร้องล่ะจะถึงอันตรายแค่ไหนนายก็ฝึกมาถ้านายตายดราก้อนบอลก็จะหายไปนะตำแหน่ง9กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวงทางใต้นั่นไงเกาะนั่นเองโอ้ยตื่นเต้นเจอทุกคนแล้วคนแรกที่มาต้อนรับเหล่านักรบรวมตัวกันในวันและสถานที่ตามสัญญาตามที่ทรังผู้ที่มาจากอนาคตได้เตือนไว้คือบูมาที่อยากจะมาดูมนุษย์ดัดแปลงเฮ้ยอุ้มลูกมาด้วย
และเด็กทารกที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในอ้อมกอดของบลูม่าเด็กทารกที่มีชื่อว่าทรังเขาเป็นลูกของเบจิต้าและบลูม่าทุกคนนอกจากโกคูรู้เรื่องอยู่แล้วต่างตกใจต่อเด็กทารกแต่ยิ่งใกล้เวลาที่มนุษย์ดัดแปลงจะปรากฏตัวบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปและแล้วระหว่างที่พวกโกคูเฝ้าระวังอยู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทางตัวเมืองตู้เหมือนว่าแบบห้องทดลองระเบิดอะไรเงี้ยตุ้มเฮ้เกิดระเบิดในตัวเมืองเป็นฝีมือมนุษย์ดัดแปลงงั้นเหรอไม่ได้การละขืนดูอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้สิมันอะไรกันนะเราไม่รู้สึกถึงพลังจิตเลยจริงสิพอเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะสิฮะถึงไม่มีพลังจิตว่าไงนะอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนถ้าสัมผัสพลังจิตไม่ได้คงต้องหาดูด้วยตาแล้วล่ะดีละทุกคนแยกย้ายกันหาเถอะหาเจอแล้วต้องรีบบอกทุกคนเลยนะโกฮังไปช่วยผู้คนที่โดนระเบิดเมืองนี้ทีเมื่อกี้นี่ทีครับการจู่โจมตามที่คาดไว้มนุษย์ดัดแปลงปรากฏตัวไปแล้วเนาะโอ้ยทำไมพี่รู้สึกตื่นเต้นจังวะน้อยมาดูดัดแปลงอยู่ที่ไหนนะน่าจะขอดูรูปพวกมันจากทรังซะหน่อยคุยได้อ่ะขอลองคุยเดี๋ยวเถอะรีบๆไปจัดการมาดูดัดแปลงเร็วเข้าสิบูม่ายิ้มรถขับไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยโหมี3จุดพี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยกันรับรู้ถึงพลังจิตไม่ได้นี่วุ่นวายจังเลยนะเฮ้ยนี่ใครอ๋อนี่พิคโคโร่เป็นไงพิคโคโร่หาไม่เจอเลยจับขึ้นพลังจิตไม่ได้สักนิดระวังตัวด้วยนะพิคโคโร่ไม่ใช่ต่อไปตรงนี้ใครเทนชินฮังเทนชินฮังซุนเหรอทางนี้ยังหาไม่เจอเลยฉันก็เหมือนกันเราต้องไปหาที่อื่นด้วยไม่เจอแสดงว่าที่สุดท้ายน่าจะมีวู้ฮู้เจอมีใครเอ่ยกูรูรินกูรูรินทางนี้เป็นไงบ้างไม่เจอเลยโกคูไม่เห็นใครน่าสงสัยเลยงั้นเหรอถ้าเจอแล้วรีบบอกทุกคนเลยนะเฮ้ยพลังขนาดใหญ่ลดลงเรื่อยๆนี่มันหยำฉางั้นเหรอเฮ้ยหยำฉาหยำฉาเวละหยำฉาเฮ้ยหูมนุษย์ดัดแปลงปริศนาหน้าตาน่ากลัวจัดอะกูรูรินยำฉามันยังมีชีวิตอยู่แต่เราดันวางถั่วเซียนไว้ที่เมื่อกี้เนี่ยช่วยพาเขาไปกินทีนะเข้าใจแล้วโอ้ยมันเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากพวกแกคือมนุษย์ดัดแปลงกันเหรอแปลกจังทำไมถึงรู้ว่าพวกเราเป็นมนุษย์ดัดแปลงล่ะแถมยังดูเหมือนจะรู้ด้วยว่าพวกเราจะปรากฏตัวที่นี่เพราะอะไรกันไม่รู้สิลองใช้กำลังถามดูสิเอาอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวก่อนที่นี่จะทำให้คนตกเป็นเหยื่อมากไหมย้ายไปที่ที่ไม่มีใครก่อนเถอะพวกแกล่ะได้หรือเปล่าที่ที่ไม่มีใครอยู่งั้นเหรอก็ได้เลือกได้ตามที่ชอบเลยซุนโกคูเฮ้ยทำไมรู้จักชื่อของซุนชื่อพวกแกเราก็รู้นะพิคโคโร่แล้วก็เทนชินฮังใช่ไหมล่ะไว้ถามเหตุผลที่หลังเ
ไปแล้วนะเฮ้ออุ๊ย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 ค้างค้างอะไรไม่จงไปพื้นที่รกร้างเดี๋ยวนะก่อนจะไปพื้นที่รกร้างพี่ว่าเราใกล้ได้เวลาบรวกเต็มทีแล้วนะจ๊ะเราควรจะเตรียมอาหารที่กินเอนเนอร์จี้ก่อนจะได้ได้เลเวลอัพเร็วๆแล้วก็อาหารมีเท่านี้เองเหรออาหารเอาคิแล้วกันมันกินซ้ำได้ถ้าจำไม่ผิดเพิ่มกลมตีตมดีกายภาพอันนี้กายภาพ 2% โอเคแค่นี้พื้นที่ลกล้างพื้นที่ลกล้างพื้นที่ลกล้างอยู่ไหนพื้นที่เกาะทางใต้เปิดแล้วโอเคเกาะทางใต้คือเกาะเมื่อกี้ที่เราไปนะทุกคนทำไม รู้จักชื่อพวกเราได้นะเพราะว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงของกองทัพโบแดงที่นายทำลายจะรู้ชื่อโกคูก็ไม่แปลกนะแต่ว่าไม่น่าจะรู้จักชื่อพวกเราด้วยนี่นะนั่นแหละสิย้ำช้านายไม่เป็นไรนะโอ้โหไอตัวประกอบเอ้ยมาเจอพวกแกอีกรอบนี้ฉันมีเพื่อนมานะเว้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมโอ้ยเอ้ยไอ้รีคัฟเวอร์มันใช่เวลามันรีคัฟเวอร์ไหมหมดหรือยังยังไม่หมดเลยเนี่ยหลบไปจากสายตาฉันจริงอยู่แหมคนจะสู้มนุษย์แบบแปลงอยู่แล้วเชียร์เอาเอาคาซีนพอดีอีกอ่ะพอสักทีสุนจะไปถึงไหนกันเล่าเอาที่นี่แหละพวกแกไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะพี่อ่านเร็วแป๊บวะมาเอาแล้วนะก่อนจะสู้ก็บอกมาหน่อยสิว่าทำไมถึงรู้จักพวกเราด้วยก็ได้จะบอกให้ก็ได้ซุนโกคูเราคอยจับตาดูแกมาตลอดโดยใช้หุ่นยนต์แมลงสาบขนาดจิ๋วยังไงล่ะแมลงสายลับ พี่อาแมลงสาบได้ยังไงวะแมลงสายลับไอ้น้องทั้งตอนศึกชิงเจ้ายุทธภพทั้งตอนที่ต่อสู้กับพีโคโร่และเบจิต้าตั้งแต่แกทำลายกองทัพโบแดงของเราเราได้ทำการวิจัยมาโดยตลอด พี่ยังหาแมลงสาบอยู่เลยปะท่ออ่านผิดว่าต้องทำยังไงถึงจะเอาชนะแกได้ซุนโกคูความแค้นที่มีต่อเรางั้นเหรอใช่แล้วเพราะแกความฝันของกองทัพโบแดงที่จะครองโลกก็ต้องดับศูนย์ไปเหลือเพียงด็อกเตอร์เกโรเท่านั้นพูดอย่างกับตัวแกเป็นเจ้าด็อกเตอร์เกโรอย่างนั้นพูดบ้าฉันคือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20ที่ด็อกเตอร์เกโรสร้างขึ้นมาตั้งหากเล่าด็อกเตอร์เกโรนะตายไปแล้วและไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วด้วยมันตายไปแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วล่ะอย่างนี้นี่เองว่าแต่แกสอดแนมการต่อสู้ที่ดาวนาเมกด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกแค่ดูจนถึงการต่อสู้ของพวกเบจิต้าเราก็จับพลังและกระบวนการและกระบวนท่าของแกได้หมดแล้วอ้าวแสดงว่ามันพลาดมันไม่รู้ว่าโงกุลเป็นสเปเชียลแน่ๆดูเหมือนว่าจะลืมตรวจสอบสิ่งสำคัญที่สุดไปนะอะไรนะการที่ไม่รู้เรื่องสเปเชียลเนี่ยมันหมายถึงชีวิตเลยนะไอ้ยาโอ้แต่มันไม่ถึงขนาดที่ทำให้พวกเราต้องล้นลานไปหรอกนะ
แค่ระดับหมายเลข19ก็จัดการได้สบายๆเลยงั้นเหรออายามาต้องรีบแสดงให้เขาเห็นช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนไม่ได้แอมไม่ได้แอมอุ้ยโอ้โหตกใจกาเดียมาพลังขึ้นเต๋ออาจารย์เอ้าแค่นี้เหรอจะมาจบเร็วจังอะว้าย not เหนื่อยทำไมซุนโกคูถึงรีบเร่งเอาชนะนักนะปล่อยพลังออกมาเกือบทั้งหมดละแต่ขนาดนั้นแล้วยังมีสภาพแบบนั้นมันอะไรกันยาไอ้นี่มันดูดพลังได้ฮ่ามันอิ่มเลยดูดเข้าไปแล้วซุนอย่าปล่อยขึ้นออกมานี่ออกมานะเกียดสำเนียงตัวเองอย่าเอาไปเอามานี้ดูดพลังงั้นเหรอจะล้อเล่นนะยังดูดพลังได้เว้ยเฮ้ยท่าทางเจ้าซุนดูแปลกๆไปนะจะบอกนะว่าโรคหัวใจออกอาการอย่างที่เจ้าที่มาจากอนาคตบอกว่าไงนะใช้ยารักษาแล้วไม่ใช่งั้นเหรอตอนที่ฝึกวิชากับข้าและโกหังยังไม่แสดงอาการออกมานะน้อยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะออกอาการตอนนี้จังหวะเลวร้ายที่สุดเลยชิบหายละทรมานเป็นบ้าเลยเราเป็นอะไรไปเนี่ยร่างกายของเราเอ้ยอู้เฮ้ยช่วยด้วยยอมเฮ้ยมันดูดมึงดูดเอาโรคหัวใจกูไปด้วยเลยเฮ้ยมันกำลังดูดโรคหัวใจปะโถเฮ้ยนี่มันการล้มเจ้าคาคาร็อตมันเป็นหน้าที่ของฉันไม่ใช่ธุระวงการของกับคุณกระป๋องอย่างพวกแกโอ้ my god หล่อจัดอย่างกรีขอกรีทีเบจิต้าเมื่อกี้รู้สึกได้ถึงพลังรุนแรงทั้งนั้นแต่ตอนนี้กำลังอ่อนลงไปแล้วการต่อสู้จบไปแล้วละหรือเปล่านะโกฮังคุณคุรุรินคุณหยำฉาทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอครับฉันถูกมนุษย์ดัดแปลงเล่นงานนะสิแล้วคุรุรินก็ใช้ถั่วเซียนช่วยฉันไว้น่ะเอาถั่วเซียนที่เหลือมาแล้วล่ะรีบไปหาโกคูกันเร็วตรงนั้นไงมันจะเว้นจังหวะไปทำไมเนี่ยไม่ต่อเนื่องเลยคุณพ่อโกคูดูเหมือนว่าโรคหัวใจจะออกอาการนะตามที่เจ้าคนที่มาจากอนาคตบอกไว้น่ะไม่จริงใครก็ได้พาเจ้านี่กลับบ้านไปทีแล้วก็ให้กินยาที่ได้รับมาตอนนั้นทันทีเลยฉันจะพาไปเองมันน่าอายจริงๆแต่ว่าฉันดูมีประโยชน์น้อยที่สุดแล้วล่ะนะเดี๋ยวเบจิต้าจัดการเองว่ะคู่ต่อสู้ของแกคือฉันคนนี้
หมายเลข20กรุณาให้ผมกับเวจิต้าจัดการเวจิต้าเถอะนะครับก็ได้ส่วนที่เหลืออีก4คนขอฉันจัดการเองแล้วกันพวกแกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่พวกที่เก่งกาจตามที่ลือเลยนะงั้นนะข้อมูลการต่อสู้ของแกน่ะเรารู้ทุกอย่างหมดเปลือกแล้วนะแค่คำนวณไม่ได้แปลว่าจะมาเข้าใจพวกเราชาวไซย่ากันได้หรอกนะโชเทโชเทอยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์ดัดแปลงจะหวาดผวากับความน่ากลัวเป็นด้วยหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นอบปิจิต้าเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วฉันก็ได้แต่หวังที่จะแกร่งขึ้นแล้วก็ฝึกพิเศษมาโดยตลอดแล้วณจุดหนึ่งฉันก็รู้สึกได้ถึงขีดจำกัดของตัวเองด้วยความโกรธจัดถึงขั้นคือสุดเป็นกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นก็คือซูเปอร์ไซย่ายังไงล่ะถึงจะแปลงร่างอะไรก็เถอะยังไงก็ไม่มีทางเอาชนะมนุษย์ดัดแปลงอย่างพวกเราได้อยู่แล้วมันจะจริงเหรอฉันจะทำให้ยิ้มไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้แหละมันพูดเยอะสงสัยอยากสู้แล้วนะเอ้าโนจะได้สู้มาปัดเปลี่ยนฟอร์มของเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าใช้ได้แล้วโอเคอ้าวพี่กดยิงรัวๆเลยนะครับแต่ยังสู้ไม่ได้ปะโถเอ้ยอย่ามารีรอสู้เลยไม่มีใครเอาชนะฉันที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้หรอกนะเอาล่ะจะลงมือแล้วนะเฮ้ยมาข้าพร้อมจุกมันจุกมันจุกเฮ้ยเบจิต้าไม่มีทีโอตัวเอ็กเดี๋ยวพี่ลืมมีทีโอตัวเอ็กไม่ได้แอมพวกแกไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมโชคดีไปนะทำไมเลือดมันไม่ลดอ่ะเฮ้ยสังเกตอะไรไหมนี่คืออะไรอ่ะมันดูดได้มันโกงมากโอเคพี่รู้แล้วถ้ามันดูดเราก็คือมันจะไม่คิดว่าระดับแกจะทำอะไรฉันได้มันดุยเนี่ยไล่ชาร์จเอ้ยไม่โดนมันดุยเนี่ยโหแล้วทำไมเลือดมันไม่ลดอ่ะมันต้องมีเงื่อนไขใช่สิหรือมันพี่เข้าใจแล้วพี่ไม่ได้สังเกตอ่ะเวลามันดูดพลังพี่อ่ะแล้วเลือดมันเต็มปะมีใครเห็นบ้างโอ้จริงด้วยโอ้ยเลือดมันเต็มอ่ะไอ้บ้าจะสู้กับมันได้ยังไงเนี่ยพ
ที่ต้องต่อยแบบที่ว่าสู้ไอ้นี่ต้องสู้กายภาพต้องสู้กายภาพสี่ละเหลือสี่หลอดละเหลือสี่หลอดละกายภาพครับเราจะมาสกิลไม่ได้เฮ้ยพอรู้ตำแหน่งเป็นอะไรไปเล่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอีบ้าเลือดมันเด้งไปแบบเยอะมากอะต้องทำให้มันเหลือ3หลอดเท่าเดิมต้องระวัง โหโคตรใช้สมาธิอะทุกคนอาจจะไม่มีเสียงภาคขณะสู้ขี้เกียจแบบถ้ามันดูดพลังปุ๊บคือหลอดแบบหลอดขึ้นมาเยอะมากสองหลอดแล้วไม่มึงดูดพวกมันดูดพลังเราจะไม่ยิงโอ้ยตอนแรกเสียแบบเสียรู้ไปหลายทีเกินอีกนิดเดียวเบจิต้าสู้แรงอะไรวะเนี่ยอุ้ยแรงเอสด้วยโอ้โหขอบคุณมากแรงเอสเฉยสู้นานเวอร์คือไรเอาไปกินซะคุยจะซื้อพาไปบิ๊กแบงเอสแพ็คของซุปเปอร์ไซย่าของซุปเปอร์บิจิต้าพูดผิดปังนึกว่าจะแบบจิ๊กแค่นี้ตูมง่ายๆไอ้ย่าหูยความรู้ใหม่เลยนะมีดูดพลังแล้วเลือดเต็มอย่างเหนื่อยเลยไอ้ย่าไงเลิกแกแล้วใช้พลังงานไปมากซะแล้วสิถ้าจะกำจัดฉันในตอนนี้ก็เป็นโอกาสเลยนะเข้ามาเซ่ไม่ว่าแกจะแกร่งกว่าที่คิดไว้ขนาดไหนแต่แค่นั้นก็ไม่มีทางเอาชนะมนุษย์ดัดแปลงได้หรอกเอ้าไปนี้แล้วฉันก็จะไปด้วยอยากจะดูวาระสุดท้ายของมนุษย์ดัดแปลงนั่นฉันก็จะไปผมด้วยฮะเข้าใจแล้วแต่ห้ามสู้เด็ดขาดนะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่พวกเราที่พวกเจ้าจะต่อกรได้มันน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ลานหินถ้าเจอแล้วก็บอกกันด้วยแล้วกันเข้าใจนะมหันตภัยที่เพิ่มขึ้นพวกมนุษย์ดัดแปลงแปลกหน้าพวกพิกโร่มุ่งหน้าและตามมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20ไปแต่การตามหาเป็นอะไรที่ยากลำบากนะคะไม่พบมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข20แต่อย่างใดเวลาผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะมนุษย์ดัดแปลงนั่นฉลาดกว่าที่คิดไว้ซะอีกพวกโกหังก็ยังไม่ติดต่อมาเลยแสดงว่าไอ้ไม่รู้ว่าหาเจอหรือยังเพื่อความชัวร์ลองไปถามโดยตรงเลยดีกว่าอันยาข้างบนมันมีไอ้เนี่ยใช่ปะอยู่ไหนวะเนี่ย
ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยมันมีเงาคิวคันจิโรโกโตะเดคินโนะยักษ์ไคตะนะมันมีเงาไหนวะเหมือนมันมียานอยู่ข้างบนน่ะช่างมันเถอะไว้ที่หลังก็ได้เดี๋ยวทำเควสก่อนนี่เทนชินฮางถามซิเจอไหมเจอไหมเป็นยังไงบ้างเทนชินฮางไม่เจอเลยฉันยังหามันไม่เจอเลยมันหายากเกินตรงไหนใกล้วะเนี่ยโอ้อยู่ไกลอันนี้คุรุลินเจอไหมคุรุลินไม่เจอเลยอ่ะมันคงซ่อนตัวอยู่ในลานหินนี่แหละคนอื่นเจอไหมตรงนี้น่าจะเป็นเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเอานี่แล้วเอ้ยใครจะมาเจอตอนนี้ไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันใช่เวลามาต่อสู้กับข้าไหมฮะมันใช่เวลามาต่อสู้กับข้าผู้นี้ไหมหาโดนก่อนโดนมันรีคัฟเวอร ตายยากตายเย็นโอ้ยจริงๆเลยมันจะมาขัดจังหวะได้ไหมอ่ะฮะกำลังรีบอยู่นี่คือเบจิต้าคุณเจ้าเบจิต้าเจ้านั่นเป็นไงบ้างเจ้านั่นมันไวเหลือเกินไวกว่าที่จะคิดอีกหาไม่เจอหาไม่เจอต่อไปเป็นน่าจะเป็นโกฮังแล้วนะต้องคนตอนนี้เรียบร้อยเราไปหาโกฮังกันเถิดเป็นอะไรของฉันวะเนี่ยโกฮังวิปั๊บนึงมันใหญ่เหลือเกินมันหน้าเก็บเกี่ยวโกฮังเจ้าเจอไหมขอโทษนะฮะไม่เจอแถวนี้เลยอ่ะงั้นเหรอไม่มีใครเจอเลยมันเนียนเกินน้อยอาจจะหนีไปแล้วก็ได้นะเอาไงอ่ะจะทำไงต่อไปอย่าบอกนะว่าโอ้โหเอ้ยข้างหลังเอ้ยเท่านี้ก็เรียกพรรคพวกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นขอรับพลังละนะเฮ้ยก็ฮังมานี่เร็วรุดดัดแปลงมันเอ๊ะคุณพิโกโร่ทางนั้นตายไปทางอย่างนี้เลยเฮ้ยเอ้ยเกือบทำไมมันทำไมหาเจอรอดไปทีกวางคุณคุรุรินเอาถั่วเสียให้คุณพิโกโร่ทีครับเยี่ยมไอ้ย่าพลังกายกลับมา
ไอ้ยะให้ข้าจัดการเถอะเฮ้ยอยากเล่นเบจิต้าจังเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันดูดพลังได้เหมือนกันนะเออมันดูดพลังเหมือนกันโอ้โหพี่โอกาสออกทำไมเฮ้ยมันโดนพลังอีกแล้วไม่โดนขออย่าโดนไม่เคยรู้สึกว่ามันใช่ท่าดูดพลังปะวะมันเป็นดำๆอ่ะทีหนึ่งทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่พยายามอยู่ทำไมมันอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหดูมันเอาอีกแล้วเฮ้ยจิกโร่เลื่อนรถโอ้พี่ไม่อยากกินถั่วเซียนว่ะไม่อยากกินถั่วเซียนเฮ้ยมึงโกงไปปะเดี๋ยมันส่งอันเลยอะแล้วคือแบบเลือด2หลอดอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยมึงหมุนแล้วเป็นเป้าโอ้ยดูแลเฮ้ยทำไงอ่ะมันโกงมากอ่ะมันโกงไปอ่ะประชันพลังไม่ถึงอีกบ้ามันห่างเกินอ่ะมามึงเข้ามาดิขอร้องล่ะดูดิพี่หัวร้อนมาข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่แกแย่งข้าไปข้าไม่ยอมหรอกเอาคืนโอ้ยทำไมมันเหนื่อยจังอ่ะมันโกงมากโกงมากจริงๆเฮ้ยทั้งมาแอบดูทั้งมาช่วยเหอะไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงที่เรารู้จักนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยทุกคนกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรกันแน่อ้าวสู้ต้องนานกูสู้กับใครเนี่ยสู้กับใครเนี่ยแกแม้แต่พิคโคโร่ก็เพิ่มพลังมาถึงขนาดนี้เลยงั้นเนอะคำนวณผิดพลาดไปมากคงต้องกลับไปสถานเดียวไปที่ศูนย์วิจัย
ตามประวัติศาสตร์นะพวกข้าจะถูกฆ่าทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปซะแล้วนะยาฮูตอนนี้ละเฮ้ยพวกแกไม่มีทางเอาชนะได้หรอกบูมาหมายเลข17กับหมายเลข18มาฆ่าพวกแกเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยอะไรนะคุณแม่เมื่อกี้มันพูดโอก้าซังว่ะโอก้าซังแบบว่าคุณแม่นะไอ้ยะขอบคุณนะนายทรังค์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 เหรอทรังค์ทรังค์เหรอชื่อเดียวกับลูกฉันเลยเนี่ยเขินว่ะมาจากอนาคตอย่างนั้นเองเหรออุ้ยพี่เขินนะพี่เขินในชิต้ากับบูมาจังนายในตอนนั้นอุตส่าห์มานี่งั้นเหรอครับผมตั้งใจจะมาสนับสนุนพวกคุณแต่ว่ามันเป็นใครกันแน่เนี่ยเจ้าหุ่นกระป๋องนั่นหลบหนีไปกับควันงั้นเหรอหน่อยทำไมไม่ช่วยภรรยากับลูกล่ะครับเหลวไหลเนี่ยฉันไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกนะฮะเจ็บเลยระหว่างทางที่มาที่นี่ผมเห็นมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกทำลายไปแล้วด้วยครับดูเหมือนว่ามนุษย์ดัดแปลงที่พวกคุณต่อสู้ด้วยจะต่างไปจากมนุษย์ดัดแปลงที่ผมรู้จักน่ะถ้างั้นมันเป็นใครกันล่ะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเท่าไรหรอกนะแต่แค่ประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดน้อยเออนี่ตาลุงประหลาดๆเมื่อกี้นี่มันคือมนุษย์ดัดแปลงงั้นเหรอใช่ครับนั่นอาจจะเป็นด็อกเตอร์เกโร่ตัวจริงก็ได้นะเคยเห็นในรูปหนังสือนักวิทยาศาสตร์น่ะสงสัยคงอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเลยดัดแปลงแม้กระทั่งตัวเองละมั้งอะไรกันเนี่ยคงเป็นเพราะว่าผมมาในอดีตเมื่อคราวก่อนเลยทำให้ประวัติศาสตร์คาดเคลื่อนไปแล้วเจ้านั่นบอกว่าเป็นหมายเลข17กับ18สินะพวกนั้นคงจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่นายพูดถึงบอกลักษณะพิเศษของพวกมันมาหน่อยได้ไหมอ่ะครับหมายเลข17อ่ะเป็นเด็กหนุ่มผมดำยาวที่คอผูกผ้าพันคอไว้ส่วนหมายเลข18เป็นเด็กสาวน่ารักแต่งตัวคล้ายผมครับเด็กสาวงั้นเหรอบูมาเธอรู้จักที่ตั้งศูนย์วิจัยของดร.เกโร่ไหมมันน่าจะกลับไปที่นั่นแน่ๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ภูเขาทางตอนเหนือแล้วมั้งเห็นลือกันว่าแต่แปลงถ้ำที่เป็นศูนย์วิจัยน่ะว่าแต่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าจะเป็นสมุนของกองทัพโบแดงน่ะอย่างนี้เองแกกะจะไปทำลายที่นั่นก่อนดร.เกโร่จะกลับไปศูนย์วิจัยแล้วปลุกให้หมายเลข17กับ18ตื่นขึ้นมาสินะฉันไม่ทำอะไรขี้ขาดแบบนั้นหรอกเพียงแต่จะจัดการกับมันด้วยน้ำมือของฉันเป็นคนแรกต่างหากไม่ได้นะครับถ้าหาศูนย์วิจัยเจอเราควรทำลายมันทิ้งก่อนที่มนุษย์ดัดแปลงจะเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่ทันแล้วก็การเลี่ยงการต่อสู้จนกว่าคุณซุนโกคูจะหายป่วยนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งคาคารอตหรอกฉันเองก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วนะถ้าเป็นซุปเปอร์ไซย่าเหมือนกันฉันผู้ซึ่งเป็นเจ้าชายก็ย่อมแข็งแกร่งกว่าหมอนั่นหลายขั้นอยู่แล้วไม่ปล่อยให้มันมาขวางหรอกเบจิต้ามันพราวมันเบจิต้าในตอนนี้ที่ได้เป็นซุปเปอร์ไซย่าอาจจะจัดการพวกมนุษย์ดัดแปลงได้จริงๆก็ได้นะผมก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าเหมือนกันนะครับแต่เอาชนะพวกมันไม่ได้อ่ะผมจะไปด้วยถึงแม้พวกมันจะน่ากลัวแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คุณพ่อต้องตายไปอีกเป็นครั้งที่สองเฮ้ยมันเผลอพูดว่าคุณพ่อมาแล้วคนอื่นจะคุณพ่องั้นเหรอพูดว่าคุณพ่องั้นเหรอหมายความว่ายังไงเนี่ยปิดบังต่อไปก็ไม่มีความหมายแล้วจะบอกให้ก็ได้เจ้าหมอนั่นนะชื่อว่าทรังค์พ่อคือเบจิต้าส่วนแม่ก็คือเธอยังไงล่ะหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าหมอนั่นคือร่างที่โตแล้วของเด็กทารกที่เธออุ้มอยู่ยังไงล่ะงั้นเหรอ
ได้รู้สักทีนะว่าทำไมเจ้านั่นถึงเป็นซูเปอร์ไซยาได้อะดูเหมือนว่าเราต้องไปทำลายมันทิ้งก่อนที่มนุษย์ดัดแปลงจะเคลื่อนไหวแล้วนะพวกเจ้าก็มาช่วยกันตามหาศูนย์วิจัยของดร.เกโร่พร้อมกับข้าดีกว่าฮึนั่นสินะครับคุณบูมาฮะช่วยไปบอกเรื่องนี้ให้คุณพ่อทราบทีนะครับแล้วบอกด้วยว่าถ้าหายป่วยแล้วผมอยากให้มานะครับได้สิแต่จะไปบอกยังไงอะเครื่องบินฉันก็พังไปแล้วด้วยโกฮังเจ้าอะไรพาไปทีสิถ้าแค่ทำลายมนุษย์ดัดแปลงแค่พวกข้าก็เพียงพอแล้วครับงั้นระวังตัวด้วยนะครับเอาละไปกันเลยต้องหาให้เจอก่อนเบจิต้าให้ได้เออสุดยอดเร็วเข้าต้องหาศูนย์วิจัยให้เจอก่อนที่มนุษย์ดัดแปลงจะเคลื่อนไหวโอ้โหทุกคนตอนนี้พี่เล่นมาจนยาวนานเหลือเกินนะคะยาวมากๆเลยแต่ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบแล้วก็กำลังอยากดูต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ที่สาด้วยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็แนะนำให้คนอื่นๆมารู้จักกันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ยเล่นมานานมากแสบคอมาแล้วเนี่ย